กว่า40ปีนะท่านผู้ชมครับน้องแชร์คุณอู๋ด้วยท่านผู้ชมด้วยพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตเราเคยเห็นภาพพี่เบิร์ดตอนสมัยผมเด็กๆคุณอู๋เด็กๆเนี่ยนุ่มนวลมาตลอดรุ่นป้ารุ่นยายแล้วก็ยังเรียกพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดอยู่ใช่สบายสบายวันนั้นในอดีตกับวันนี้ในปัจจุบันพี่เบิร์ดไม่เปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนจริงๆถูกไหมคุณหนูหน้าตาซุ้มเสียงเหมือนเดิมหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือไม่เคยมีเรื่องราวความเสื่อมเสียเกี่ยวกับพี่เบิร์ดเลยอ่ะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีเมตตาช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะดีใจจริงๆนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนั้นประกาศให้พี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติครับเมื่อวานนี้ครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็แถลงข่าวนะครับบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติปี2565ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเนี่ยจำนวน12ท่านด้วยกันแบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์เนี่ย4ท่านสาขาวรรณศิลป์4ท่านแล้วก็สาขาศิลปการแสดง6ท่านด้วยกันนะครับโดยสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องก็แน่นอนครับมีชื่อของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอยู่ด้วยหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับพี่เบิร์ดก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติรางวัลนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงนะครับที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากๆครับนะซึ่งนอกจากโพสต์ใน Facebook ขอบคุณแฟนเพลงแล้วนะครับพี่เบิร์ดเองยังอัดคลิปนะฮะส่งให้นักข่าวบอกว่าขอบคุณคนไทยทุกคนที่รักแล้วก็เมตตาเบิร์ดให้เป็นศิลปินแห่งชาติดูคลิปนี้ครับคือความดีใจครับความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในความบักบั่นทำงานมาไม่รู้ว่าเราร้องถูกผิดแค่ไหนแต่ก็จะร้องเพราะว่าความไทยมันสวยงามครับมันร้องมันรำมันทำได้หมดนะครับไม่รู้ว่าโรงลิเกที่เราเคยอยู่กับบ้านที่บ้านบางแคนั่นคือครูของเบิร์ดนะครับเบิร์ดได้ยินตลอดเวลาความเป็นไทยอิสลามก็ทำให้เบิร์ดได้ดีวันนี้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่รักและก็เมตตาเบิร์ดให้เบิร์ดได้เป็นศิลปินแห่งชาติเปิดใจไหมครับพูดเลยครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงน้องชายคุณหนูดูไม่เหมือน60กว่าเลยอ่ะดูแลตัวเองดีมากไม่กล้าเรียกลุงเรียกอะไรเลยนะยังไงก็ต้องพี่เบิร์ดอย่างเดียวเท่านั้นต้องพี่เบิร์ดนะผลงานเพลงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงก็ดีการแสดงด้วยใช่ไหมน้องชายใช่ค่ะวันก่อนชายเพิ่งย้อนดู YouTube คู่กรรมอยู่เลยเบิร์ดกวางอ่ะพี่เบิร์ดกับพี่กวางเบิร์ดกวางโกบุริใช่ไหมโกบุริเออใช่เป็นปลื้มแทนพี่เบิร์ดจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตเนี่ยก็เปรียบเสมือนประหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของเราใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติทั้ง12คนเข้าเฝ้านะครับรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและจัดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไปครับชอบที่พี่จูนบอกนะว่าเป็นคนที่ตั้งแต่เรารู้จักเขามาเนี่ยใช่ไหมคือเขาเกิดก่อนเราเขาดังแล้วเราเพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยไม่มีจริงๆนะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเสียงเพลงของพี่เบิร์ดต่อให้สุขเศร้าเหงายังไงก็ตามเรารู้สึกฟังสบายอ่ะนะรู้สึกดีเวลาฟังเพลงพี่เบิร์ดเสมอดูข่าวนี้แล้วเราอมยิ้มอ่ะเออจริงดีใจด้วยกับพี่เบิร์ดจริงๆครับ